วันนี้น้องแคที่เข้าครัวกับแม่แล้วก็สังเกตเห็นผมขาวบนศีรษะของแม่เป็นครั้งแรกก็เลยถามแม่ว่าแม่จ๋าทำไมผมของแม่จึงเริ่มมีเส้นขาวแล้วล่ะคะแม่ของแคที่คิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะสอนลูกสาวถึงบทเรียนในชีวิตและกล่าวว่าหนูรู้ไหมทุกครั้งที่หนูดื้อกับแม่ผมแม่ก็จะขาวมากขึ้นแค่ที่มองไปที่ยังที่คุณยายซึ่งอยู่ในครัวด้วยกันในขณะนั้นแล้วก็พูดว่าหนูรู้ละทำไมคุณยายมีผมขาวเต็มไปหมดแบบอย่างมนุษย์งามที่เราได้เห็นในชีวิตนั้นมีผลดีต่อชีวิตของเรามากมายมากกว่าคำเทศนาสั่งสอนเลอะเลอะที่เราอาจได้เคยได้ยินเราทุกคนต้องพยายามที่จะดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตตัวอย่างของผู้ที่มีคุณธรรมต้องเป็นแรงบันดาลใจอันยอดเยี่ยมสำหรับเราแบบอย่างงดงามในชีวิตของเรานี้ต้องสอดคล้องกับคำพูดที่ออกจากปากของเราพ่อและแม่ต้องจำไว้เสมอว่าวันหนึ่งในอนาคตลูกๆจะดำเนินชีวิตที่ดีงามตามตัวอย่างของชีวิตของเราไม่ใช่ตามคำพูดของเราหมหาธรรมาการที่กล่าวไว้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าคือสารสำคัญที่ส่งไปให้คนถึงทรัพย์ส่วนนักบุญฟรานซิสอัสซีซีก็กล่าวไว้ว่าเทศนาสั่งสอนในทุกโอกาสแต่ใช้คำพูดเมื่อจำเป็น